ับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่สุรเทพคุณพี่สุรเทพพูดเสียงดังเลยครับพูดเสียงดังเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินนะโอเคเพราะว่าในทุกวันนี้คนเราไม่ได้คิดถึงอดีตถึงธรรมชาติใช่ไหมใช่ธรรมชาติมันสร้างให้มนุษย์อยู่ได้แต่มนุษย์ยุคนึงไปทำลายธรรมชาติใช่ไหมพอมาถึงยุคสมัยนี้ธรรมชาติก็จะล้างผลาญมนุษย์แล้วล่ะมนุษย์ไปทำลายธรรมชาติก็คือไปบุกรุกสิ่งต่างๆทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมส่วนหนึ่งชัดๆก็คืออันไหนควรจะอนุรักษ์ไม่ได้อนุรักษ์คิดแต่ผลประโยชน์ไม่ได้คิดถึงส่วนไหนควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นที่ให้ธรรมชาติมาสร้างสมดุลธรรมชาติไว้ไม่ได้คิดแต่ว่าตรงนี้จะต้องเอามาทำเป็นประโยชน์ไอ้ตรงนู้นทำเป็นประโยชน์เลยไม่ได้คิดถึงธรรมชาติมันต้องสร้างไว้เอาถ้าเรื่องกินปลาเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกเรื่องนึงเรื่องปลาวันนั้นผมไปคุยกับชาวบ้านบ่นกับผมว่ายุคนี้ปลาหายากไม่เหมือนยุคสมัยก่อนปลามันหาง่ายถ้ายกเรื่องกินปลาก็คือง่ายๆคือยกเรื่องกินปลาสมัยก่อนธรรมชาติมันในแม่น้ําต่างๆมันธรรมชาติมันมีอยู่ครบคูคลองก็ความกว้างอะไรก็เอาออแบบทะเลสาบทุกอย่างมันก็สมบูรณ์ทีนี้ชาวบ้านก็คุยกับผมว่าทําไมยุคนี้จับปลาได้น้อยทำไมยุคก่อนออกหาปลาแป๊บๆก็ได้ผมก็เลยย้อนกลับว่าแล้วยุคสมัยท่านน่ะถ้ามีคนกินปลากี่คนมีคนจับปลาเรือกี่ลำแล้วยุคนี้มีเรือจับปลากี่ลำมีคนกินปลาเท่าไหร่แล้วเราเคยให้ธรรมชาติกลับไปไหมมีแต่จับมาจับกินหมดแต่เราไม่เคยสร้างกลับไปให้มันเลยการสร้างกลับคืนสู่ธรรมชาติคือเราจะต้องมีการสร้างว่าโดยธรรมชาติถ้าเราสร้างธรรมชาติเองคือตัวเล็กเราไม่กินตัวเล็กเราต้องปล่อยเราเก็บกินเฉพาะตัวที่สมควรจะเอามากินเราก็มากินตัวที่อยู่ควรจะให้มันทิ้งระยะให้มันเจริญโตให้มันขยายพันธุ์ได้มันก็จะสร้างธรรมชาติสมดุลของมันเองถึงจุดหนึ่งเราไม่มีแล้วตอนนี้เราต้องช่วยสร้างแล้วล่ะยุคปัจจุบันนี้เราต้องช่วยไปสร้างมันแล้วล่ะเราต้องมีการเพาะสายพันธุ์ไปปล่อยสู่ธรรมชาติใช่ไหมแล้วให้ธรรมชาติมันเจริญโตแล้วถึงเวลาเราควรจะกินเราก็ไปเก็บเกี่ยวมากินเหมือนกับเราปลูกต้นไม้น่ะยังไม่ทันโตเต็มที่จะเก็บกินหมดพอถึงเวลากินไปกินมาเราไม่ได้ปลูกไม่ได้สร้างธรรมชาติมันก็หมดไปเอง